กดไลค์ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่อง4ฟยเอ็ n ชาด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมขอซัก30ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลโปต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะเรามาอัปเดตตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับผมตัวนี้เราไม่ได้ทำคลิปอัปเดตมานานมากตั้งแต่คลิปนู่นเลยธนูปูทุกคนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปดู a d l กันละกันนะฮะตอนนี้นะครับเรเวล85แล้วเป็น full a d l โดยสมบูรณ์นะครับผมคีทุกดอกธนูบวก15เออเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวละครตัวนี้เเนีี่่่ยยบวกไปคออข้ง,ขงทจะะ ก็มีเงิประามาในการเล่นสูงอยู่เหมือนกันครับ4ี่ห้าหมื่นเลยเออใครๆเนี่ยอาจจะพงมองเห็นว่าหรืออาจจะเมนว่าเอ้ยพี่เติมขนาดนี้มันก็เล่นได้ขนาดนี้แหละใช่ไหมเออก,ก็ก็ใช่ฮะมันเติมมันก็เลยเล่นได้ขนาดนี้นะฮะถ้าไม่เติมเล่นได้ขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดงในการตีบวกและกันเนาะโอเค เรามาพูดถึงค่าสเตตัสก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้อัพเป็น a g แล้วก็รักเท่านี้นะฮะผมส่วนรายละเอียดนะครับ P a t tag อยู่ที่4,631นะครับ ASPD นะครับดั้งเดิมอยู่ที่ประมาณ400นะครับตัวนี้เน้นกดยานะครับแล้วก็เน้นใช้โซฮีถ้าหากว่ามีโซฮีนะครับบัฟดีมาแล้วเนี่ยก็จะมี ASPD เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่นะฮะ473 นะครับแล้วก็ถ้าติดรูนก็จะเป็น500พอดีนะครับโดยที่ไม่ต้องกดยาเลยนั่นเองแต่ถ้าว่าตอนไหนที่อยากจะใช้เท่าไรก็อาจจะต้องกดยาไ g เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับคิวเรตนะครับอยู่ที่118อ่ายิงก็ประมาณนี้ครับยิงคนที่เอ่อพีพีดีรักชันประมาณ500เนี่ยเข้าประมาณ8,000นะครับ8,000แล้วก็ถ้านกโฉบก็หลายมือเหมือนกันนะดาเมจของนกเนี่ยนะครับแรงมากดาเมจของ A อเนี่ยส่วมากมันมาจากนกนั่นเองนะครับ ไอเทมนะครับเป็นธนูอูเร่บวกสิบห้านะครับผมธนูอูนั่นแหละใช้เป็นการ์ดนะครับการ์ดงูแล้วก็การ์ดไซด์วินเดอร์นะครับออฟชาร์บอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็พวกแฟนเนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้เลยต้องมีเลยนะครับแฟชั่นส่วนหน้าเป็นหน้าเทพอินคิดอิจิลิตี้นะครับออฟดีไวายเทคนะครับเป็นออฟเลือดนะครับสกัร์ดคารบินตรงนี้การ์ดส่วนหัวนะครับผมเป็นการ์ดแคลมป์นะครับแล้วก็อันนี้ตีขนาดกลาง4%นะครับออฟดูเอลนะครับผมแล้วก็ไบส์นะครับไบเทพ อันนี้ต้องใส่การ์ดเอ็กเจรริงนะครับเพราะว่าไม่มีการ์ดส่วนอื่นแล้วนะครับออาเป็นชารแบตเทิลส่วนชุดเป็นชุดไววิงนะครับทุกคนชุดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นการ์ดโวลโคลนะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมนะครับใส่เป็นการ์ดเออ่มตเตอร์พัมคินเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนรองเท้า นะครับเหมือนเดิมเป็นการ์ดติปบัคเมลแต่ว่าออฟแมลในส่วนรองเท้าผ้าคลุมแล้วก็ชุดนะครับเป็นออฟเดียวกันก็คืออันนี้คีเดฟนะครับเอาไว้การลี้เวลาโดนหญิงนั่นเองส่วนประดับนะครับบวกข้างหนึ่งเป็นประดับคอมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะ85แล้วแต่เดี๋ยวจะรองมาเทสให้ดูว่าประดับบรูสกับประดับคอมาเอ่อมาเธอเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันใส่การ์ดเซรั่มสดาวนะครับผมเอาการ์ดเอาค่าคี้นั่นแหละนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นฮอลองแล้วก็ไพลเลตนะครับแต่ว่ามีการออกอาเชอร์อยู่นะครับก็เอาไว้สลับใช้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อาวุธนะครับสลับใช้กับการรีเวียมเอ่อเหมือนกันแล้วก็เฟืองนะครับดูตามนี้ได้เลยหลักๆเลยเนี่ยครับเราจะใช้เป็นโมเมนตัมแล้วก็ฟาคอนอินฟินิตี้นะครับผมเพราะว่าเวลานกโฉบเนี่ยนะครับเราจะได้เพิ่มดาเมจด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าดีเลยอ่ะหลักๆนะครับก็ประมาณนี้ฟาคอนมาร์กนะครับแล้วก็ใช้ธนูธาสแรงขึ้นโมเมนตัมฟาคอนอินฟินิตี้ นะประมาณนี้ขนนกนะครับขนนกก็ยังไม่ได้อัพนะครับตัวนี้ไม่ได้โฟกัสขนนกสักเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้ทุกช่องเลยนะครับรูปปั้นแกะสลักครับทุกคนดูเอลเนี่ยเวลสิบสามนะครับวิดดอมเวลสามดีไวเวลสามนะครับเลือดเวลห้านะครับผมแล้วก็อาวุธของวแคตเีเวลสี่นะครับเรื่องการอัพเนี่ยก็ดูทางด้านขวาได้เลยนะครับแล้วก็มิดเดิลนะครับผมอันนี้เป็นเวลสามเอ็ดสามเอ็ดนะครับอันนี้เอาเลือดไว้ที่ปั้นแปด นะครับผมแล้วก็ประกอบป้องกัน11 11 11นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเราจะอัพทั้งหมดเลยยกเว้นของสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนเรื่องของรูนะครับใส่เป็นวิกเนตเกรดนะครับเพิ่ม spd นะครับ500หน่วยให้มันเต็มนั่นแหละนะครับตอนแรกมันไม่เต็มใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็บัฟเพนฟูลอันนี้เอาไว้ยิงคนนะครับเวลาที่ยิงใครแล้วนะครับแล้วเขาเคลื่อนที่เนี่ยก็จะหักลดปริมาณของ sp นั่นเอง แล้วก็อันนี้เลือดเด้งนะครับอันนี้เวลาที่โดนยิงนะครับแล้วก็เลือดเด้งนะครับวิ่งเร็วด้วยแล้วก็รูนแอคทีฟน,นะครับใช้เป็นเอเซนต์นะครับตามนี้เลยทุกคน กดแล้วก็จะเพิ่มสเตตัสนั่นเองนะครับ4%ในเรื่องของสัตว์ขี่นะครับเลเวล21นะครับลักษณะที่ใส่นะครับผมค่าค่า p ทิ139เรื่องของสกิลเนี่ยจะแบ่งเป็น2พีเซตนะครับในหน้าของสไนเปอร์นะครับพีเซตหนึ่งนะครับจะแบ่งจาก arrow training นะครับ5แต้มไปลงวินวอลเกอร์นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเม่นเอาวินวอลเกอร์มารอฟ arrow training เต็ม10รูปแบบการเล่นของตัวละครตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะถ้าหากว่าไปฟาร์มมอนนะครับยิงคนที่ ยอดไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะใส่เป็นคนเหมืองแล้วก็รีควีมนะครับหรือถ้าเจอคนที่แบบว่าเกาะหนาๆน,นะครับตีบอสอย่างเงี้ยนะครับก็จะใส่เป็นคนเหมืองแล้วก็ไซวินเดอร์นะครับเพื่อที่จะได้เอาโอกาสนกออก2รอบนะครับจากการดับเบิร์แอทแทนั่นเองนะครับก็สามารถรีมิกได้นะครับระหว่างคนเหมืองงูแล้วก็รีควีมนะครับก็รีมิกกันประมาณนี้แหละอ่าหลักๆก,กันเล่นก็ไม่ค่อยยุ่งยากอะไรสักเท่าไหร่ นะครับผมยิงยิงยิงเปลี่ยนลูกธนูยิงยิงยิงเปลี่ยนลูกธนูนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับที่ฟาร์มเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับที่จะไปมีเป็นสควิตคิดนะครับผมเป็นซิโดร่านั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีสลับไปโคโบบ้างนะครับถ้ากว่ามีตี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นมาริโอเนตนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะฟาร์มยากนิดนึงเพราะว่าเป็นโกดนักธนูเนี่ยเวลาที่เล่น PVP นะครับ ก็สนุกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจบคนไวนะครับยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีซอนอเวียร์หรือว่าเป็นตัวแทงก็ตามนะครับดาเมจที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับคือดาเมจของเราเนี่ยก็แรงมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่านกที่ออกมาเนี่ยโอ้มนแรงยิ่งกว่านะครับผมเอายิ่งใช้เจ้าวัวกระทิงนะครับที่วัวเอ่อตีด้ไม่เทนเนสิเนี่ยยิ่งแรงเข้าไปอีกทุกคนอ่าเดี๋ยวดูนะพอวัวมันบับนะทุกคนพอวัวมันบัฟนะโอ้ ไปเพื่อนปั๊บนะฮะแล้วก็ยิงเนี่ยโหทําให้ดาเมจที่ออกมาเนี่ยแรงมากจะเจ0 0พกลายเป็น8,000ได้เลยนะครับแล้วไปถึงตัวเราเองนะแต่ว่านกโฉบก็ประมาณ1 9ื0 0เก้านะครับสโตรกเวฟสามหมื่นบิดบิดประมาณหมื่นเก้าแล้วก็ประมาณนี้นะฮะแน่นอนครับเป็นตัวนักธนูนะครับก็ดาเมจเนี่ยแรงมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่โดนโจมตีนะครับแค่สกิลเบาๆเนี่ยนะครับก็ทําให้เลือดของเราเนี่ยหายไปเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักธนูเนี่ย ถึงแม้ว่าจะแรงนะครับแต่ก็ตัวบางนะแต่ว่าถ้าหากว่ามีสัตว์เลี้ยงกระต่ายแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนไปใช้โซฮีเพื่อยิงดูเลือดก,ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าดามเมจมันเยอะมากดูเลือดก,ก็จะแรงมากมากเลยนะครับโอเคสําหรับการอัปเดตตัวละครก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะดูเป็นแนวทางได้นะครับเอออะไรยังไงเนี่ยสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับ